เลขที่ควรมีดีกว่านะครับซึ่งผมว่าเป็นเลขที่เราพอจะหากันได้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยวันนี้ในรถเขาก็พูดกันไปนะคือเลข6จริงๆเลข6เนี่ยเป็นเลขแห่งความสุขเป็นเลขแห่งการเงินโดยตรงนะครับจริงๆใครที่อยู่ในวงการเรื่องเงินเงินทองๆเนี่ยเราเชียร์เลข6นะว่าเป็นเลขที่แบบค่อนข้างจะดีสำหรับเรื่องเงินทองอย่าไปพ้องเสียงว่ามัน66อะไรไม่ใช่นะฮะนะครับอีกหนึ่งเลขนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเลขที่แบบให้พลังที่ดีแน่นอนคือเลข5นะครับเลข5เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสนะในแบบฝรั่งนี่ก็คือเป็นซุสจูปิเตอร์เป็นประมุขแห่งเทพเป็นเลขที่หมายถึงการคุ้มครองปกปักรักษานะฮะเป็นจีนก็คือเง็กเซียนนะครับก็เป็นเลขที่ดีอีกหนึ่งเลขมี6มี5นะครับถ้าท่านใช้โทรศัพท์เพื่อการค้าขายโดยตรงดวงดาวแห่งการเจรจาคือเลข4เป็นตัวเลขที่เหมาะสำหรับการพูดคุยการสื่อสารกันนะครับก็ต้องมีติดไว้นะครับและแน่นอนฮะวงการของท่านเนี่ยก็คือเรื่องของหุ้นนะครับเลข8ก็เป็นเลขที่ดีในแบบที่เป็นอินฟินิตี้นะครับดังนั้นเราจะมี6 5 8 4อะไรเงี้ยไปลองเลือกใส่ดูเช่นสมมุตินะผมหาเบอร์ให้คนคนหนึ่งว่าจะหา4 5 5 6อะไรเงี้ยคือมี4มาคู่กับ5ก็เป็นทำให้เจรจาแล้วดีมี5มาคู่กับ6ก็ส่งเสริมในเรื่องของโชคเรื่องการเงินมี6มาคู่กับ8ก็ได้อะไรเงี้ยท่านลองเอามาไอเดียเลขพวกนี้มาสลับกันดูนะครับส่วนเลขที่ไม่ได้พูดถึงนะครับเช่นเลข1เลข2นะครับเลข9นะครับเลข2จริงๆถือว่าเป็นเลขที่พวกนี้เป็นเลขที่เหมือนแบบแปรผันตามเลขอื่นๆคือถ้ามันไปอยู่กับเลขที่ดีมันก็จะผลักดันกันไปในทางที่ดีแต่ถ้ามันไปอยู่สมมติว่าของท่านเนี่ยเบอร์ท้ายถ้าเป็น0037แล้วข้างหน้ามี192อะไรเนี่ยมันก็เฮกันไปทางที่แย่ลงไปกันเดิมพวกนี้เป็นเลขที่แบบไปอยู่กับอะไรก็แปรสภาพไปตามมันนั้นนะครับดังนั้นหลักๆแล้วก็จะมีเลขฝั่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับท่านลองไปดูบางคนเอาผลบวกมาบวกด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลบวกเนี่ยมันหลายตำนานละเกินนะบางคนบวกตั้งแต่66รหัสประเทศนะฮะบวกแต่รหัสประเทศยาวมาจนจบเนี่ยมันก็ออกมาเลขหนึ่งถูกไหมครับบางคนไม่บวกหลายประเทศบวกแต่เบอร์ว่า08อะไรจุดๆก็ออกมาอีกเลขหนึ่งนะครับก็ลองดูบางเบอร์เนี่ยถูกปั่นราคากันเป็นแสนนะผมต้องฝากท่านไว้นะฮะท่านต้องอย่าไปโดนอย่างนั้นนะผมเบอร์ผมซื้อเบอร์มาเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่กี่หมื่นนะมีคนเอาไปขายเนี่ย200,000-300,000ตอนนี้น่ากลัวมากนะฮะแล้วเรื่องตัวเลขจริงตอนนี้มันยังไม่ดังมากนี่เป็นจังหวะที่ดีที่สุดเหมือนหุ้นนะฮะในการที่จะเปลี่ยนถ้าท่านชอบในเรื่องเหล่านี้นะแต่ถ้าท่านรอไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยพอมันดังปุ๊บเนี่ยหรือว่าเลขที่เราพูดกันเนี่ยเป็นเลขที่เขานิยมกันมากเนี่ยแน่นอนฮะเรื่องราคามันก็ดีมานด์ซัพพลายเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ย้ำว่าสุดท้ายแล้วเราเปลี่ยนเลขอะไรก็ตามเนี่ยไอ้คนโทรก็เป็นคนเดิมนะคือเรานะครับการสิ่งที่ดีที่สุดก็คือปิยวาจานะการพูดจาด้วยสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดนะท่านเปลี่ยนเบอร์ไปคนโทรมาท่านก็ไอ้มันก็เลขอะไรก็ช่วยท่านไม่ได้นะครับแต่ก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมดวงของเรา